ต่อมาก็ตัดภาพมาที่พี่แลนนะครับพี่แลนนั้นก็ได้กลับมาที่ศูนย์พักพิงของเขาอีกเช่นเคยซึ่งคราวนี้ครับเขานั้นได้เปลี่ยนคนดูแลแล้วนะครับซึ่งคนที่พี่แลนนั้นจะต้องดูแลนั่นก็คือโลแกนมังกรอุปโลกนั่นเองครับผมซึ่งพี่แลนนะครับได้บอกกับโลแกนไปว่าคนดูแลคนเก่าของโลแกนนั้นน่ะเกิดประสบอุบัติเหตุทำให้เขานั้นจะเป็นที่ต้องมาดูแลโลแกนแทนซึ่งโลแกนนะครับก็ได้ทำหน้าเหมือนกับว่าเขานั้นจะจำพี่แลนได้ดีลานดินนั้นได้พาในนี้มาพบเจอกับเราไอซ์ลาอีก2คนซึ่งเพื่อนนั้นก็ได้แนะนำในนี้เกี่ยวกับการทดสอบในส่วนโค้งโดยที่การทดสอบในส่วนโค้งนี้จะต้องฝ่าด่านประตูทั้ง3ถ้าเกิดว่าในนี้สามารถผ่านได้ก็เท่ากับว่าในนี้นั้นได้เป็นไอซ์ลาอย่างแท้จริงและจะเป็นการเอาชนะความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตัวของในนี้เองซึ่งในนี้นะครับก็ได้ยอมรับการทดสอบครั้งนี้โดยที่การทดสอบนะครับจะมีคำใบ้ประมาณว่าหนทางออกนั้นจะปรากฏเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโดยในนี้นะครับได้สามารถผ่านการทดสอบในส่วนโค้งได้ถึง2ประตูเลยทีเดียวโดยที่ประตูแรกนะครับในนี้นั้นได้ไปเผชิญหน้ากับอดีตของตัวเองย่าที่พ่อแม่นั้นได้ถูกโจมตีส่วนครั้งที่2นะครับในนี้นั้นจะต้องเผชิญหน้ากับช่วงเวลาปัจจุบันนะครับในขณะที่เธอนั้นไม่อยู่ก็ปรากฏว่าโรคระบาดนะครับได้ระบาดที่ทูริเวอร์อย่างไรเสียก็ตามครับในการทดสอบที่3นี้ในนี้นะครับได้เผชิญหน้ากับการทดสอบนะครับที่เธอนั้นเผลอครับแทงพี่ลานมันดาโกลันและเธอนั้นก็สามารถออกมาจากประตูที่3ได้แต่เธอนะครับบอกว่าแม้ว่าเธอนั้นจะออกมาจากประตูที่3ได้นั้นเธอนั้นก็ไม่ใช่ไอเซดายเธอนะครับได้เก็บข้าวของเตรียมหนีออกไปจากหอคอยในทันทีเธอนะครับได้บอกราเอกเรนแล้วบอกว่าเอกเรนนั้นไม่ใช่เป็นที่ต้องพึ่งเธออีกต่อไปแล้วเธอนะครับได้ออกมาจากหอคอยสีขาวแล้วก็ได้พบเจอกับพี่ลานมันดาโกลันระหว่างทางซึ่งพี่ลานนะครับก็ได้ขี่ม้ากลับมาพอดีในนี้นะครับได้เข้ามากอดพี่ลานนะครับแต่ว่าแท้จริงแล้วสถานการณ์ของในนี้ตอนนี้ก็คือการทดสอบที่3ที่เธอนั้นยังไม่ผ่านโดยที่เหล่าคณะภคินีนะครับที่กำลังรอในนีฟอยู่ก็ปากพวกเขานั้นก็ได้สันนิษฐานว่าในนีฟนั้นไม่สามารถผ่านการทดสอบได้และตายอยู่ในส่วนโค้งซึ่งคณะภคินีนะครับก็ได้ต่อว่าอิรานดินว่าอิรานดินนั้นยืนกรานว่าในนีฟพร้อมแล้วแต่แท้จริงแล้วเธอนั้นไม่ทำให้ตอนนี้เรานั้นเสียในนีฟไปหลังจากนั้นเองครับพี่เพอรินแล้วก็หลังจากนั้นเองครับพี่เพอรินกับคณะจากป้อมปราการฟันดาเรานะครับก็ได้ถูกบังคับนะครับให้ก้มหนวดต่อหน้าเรดี้ซูโรสและกองทัพของเธอซึ่งเรดี้ซูโรสนะครับก็ได้ขอให้ทุกคนนั้นก้มหัวแก่เธอแต่ว่าทหารจากป้อมปราการฟันดาราคนหนึ่งนะครับเขานั้นไม่ยอมสวามิภักดิ์ต่อเลดี้ซูโรสเขานะครับได้แสดงความต่อต้านออกมาทำให้ถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมเมื่อทุกคนเห็นดังนั้นนะครับก็เลยทำการโค้งคณะนะครับให้แก่เลดี้ซูโรสหลังจากนั้นเองครับก็ตัดภาพมาที่พี่แรนกับโลแกนซึ่งพี่แรนนะครับก็ได้มาขอให้โลแกนนั้นช่วยสอนวิธีในการควบคุมพลังให้แก่เขาหน่อยซึ่งโลแกนนะครับก็ได้จำพี่แรนได้ครับในขณะที่เขานั้นกำลังถูกคุมขังและถูกแห่ที่เมืองนครสีขาวนั้นปรากฏว่าเขานั้นได้เห็นพี่แรนกับพี่แมทและเขานั้นก็ได้รู้ว่าพี่แรนนั้นสามารถใช้พลังได้แล้วโลแกนนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าพี่แรนนั้นไปหาวายมาให้แก่เขาแล้วก็นะเขานั้นจะบอกวิธีให้แก่พี่แรนตัดภาพมาที่เอกเรนครับเมื่อเอกเรนรู้ว่าตอนนี้ในนี้นั้นได้ตายไปแล้วเธอนะครับได้แสดงความเสียใจออกมาและจังหวะนั้นเองครับทางอีรันดินนั้นก็ได้ไปเยี่ยมแมทนะครับที่คุกแล้วก็ได้ปล่อยแมทนั้นออกจากห้องขังเพราะเธอบอกว่าตอนนี้แมทนั้นไร้ค่าเพราะเขานั้นเป็นคนที่ทรยศต่อเพื่อนสนิทและหลังจากนั้นเองครับอีรานินนั้นก็ได้แนะนำให้พี่แมทนั้นไปเจอกับเอเกรนไปปลอบใจเธอเสียเพราะว่าตอนนี้นั้นเอเกรนได้เสียใจมากซึ่งพี่แมทก็ไปพบเจอกับเอเกรนนะครับแต่เขานั้นไม่กล้าไปเจอกับเอเกรนเพราะนะครับจะได้ไปพามินออกมาจากห้องขังแล้วก็ให้มินนั้นน่ะออกเดินทางไปด้วยกันกับเขาหลังจากนั้นเองครับเอเกรนนั้นก็ได้เผชิญหน้ากับอีรานดินเอเกรนได้ตอบว่าอีรานดินเกี่ยวกับการตายของนายนีฟแต่อีรานดินนั้นก็บอกไปว่าเธอนั้นเป็นคนที่ไว้ใจในนีฟแต่ในนีฟนั้นเป็นคนที่ทำให้เธอนั้นผิดหวังต่อมานะครับทางพี่แรนนั้นต้องการวายนะครับเพื่อที่จะไปให้โลแกนนะครับและให้โลแกนนั้นสอนวิธีการในการควบคุมพลังให้แก่เขาซึ่งเซรีนนะครับก็ได้ช่วยเหลือพี่แรนนะโดยการไปหาชุดนะครับให้พี่แรนนั้นแต่งกายหรูหราพร้อมกับเธอแล้วก็เข้าไปในงานเลี้ยงของชนชั้นสูงนั่นเองซึ่งพี่แรนนะครับก็สามารถได้วายนะครับมาจากงานเลี้ยงนี้แต่พอได้วายเสร็จปุ๊บครับเขาก็ดันทิ้งเซรีนไว้ในงานนี้เฉยเลยหลังจากนั้นเองครับพี่แรนนั้นก็ได้ไปพบกับโลแกนและขอให้โลแกนนั้นบอกวิธีการในการควบคุมพลังให้แก่เขาหน่อยเพราะตอนนี้นั้นเขาไม่สามารถควบคุมได้แต่โลแกนนะครับก็ได้บอกกับพี่แรนว่าแท้จริงแล้วพลังนี้นะมันนั้นไม่สามารถควบคุมได้มันยากที่จะเอาชนะและในที่สุดแล้วพลังนี้นะมันก็จะเอาชนะพวกเราตัดภาพมาที่พี่แมทกับทางมินนะครับมินนั้นได้เตรียมข้าวของครับเตรียมที่จะหนีไปพบกับพี่แมทซึ่งมินนะครับก็ได้ขอตัวไปเอาอะไรบางอย่างก่อนแต่ก็ปรากฏว่ามินนะครับแท้จริงแล้วทำงานให้แก่อิรานดินโดยที่อิรานดินครับได้บอกมินไปว่าถ้าเกิดว่างานนี้เราทำสำเร็จแล้วก็เราก็จะได้หลุดพ้นจากพันธะของมอร์เรนเสียได้ตัดภาพมาที่พี่เพอร์ลินครับตอนนี้พี่เพอร์ลินนั้นกำลังนั่งอยู่บนรถม้าที่เขานั้นถูกจับมัดเอาไว้
ซึ่งวิเพอร์ลินนะครับก็ได้เผชิญหน้ากับเจ้าแห่งอนันตกาลแต่แท้จริงแล้วครับคนนี้คืออิชมาเอลซึ่งวิเพอร์ลินนะครับก็จำหน้าคนนี้ได้ครับเพราะว่าเขานั้นเคยเห็นในฝันมาก่อนตอนนั้นได้บอกกับเพอร์ลินไปว่าแท้จริงแล้วพี่แรนนั้นยังไม่ตายแต่บอลินนั้นได้ทำการโกหกแล้วก็ขอให้เพอร์ลินนั้นใช้พลังออกมาและหวังว่าเพอร์ลินนั้นจะเป็นประโยชน์แก่เขาในอนาคตหลังจากนั้นนะครับเขานั้นก็ได้ออกไปพี่เพอร์ลินนะครับก็ได้ใช้พลังในการเรียกหมาป่านะครับให้มาโจมตีกองทัพของทางเลดี้ซูโรสและพี่เพอร์ลินนะครับก็ได้ถูกช่วยเหลือโดยผู้นำทางนะครับซึ่งผู้นำทางนะครับก็ได้ช่วยเหลือให้เพอร์ลินนั้นสามารถหนีรอดไปได้โดยการนำทางจากหมาป่าที่พี่เพอร์ลินนั้นได้เรียกมาตัดภาพมาที่พี่แรนครับพี่แรนที่ผิดหวังกับคำตอบของโลแกนนะครับเขานั้นก็ได้กลับมาที่บ้านซึ่งก็ได้ถูกเซรีนต่อว่าไปนะครับแต่หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้นอนด้วยกันแต่ก็ปรากฏว่าพี่แรนนะครับไม่สามารถกู้พลังได้ครับทำให้พลังนั้นน่ะเกิดเผาบ้านของเซรีนขึ้นมาตัดภาพมาที่เอเกรนนะครับเอเกนตอนนี้นะครับก็กำลังใช้พลังนะครับในการเปิดประตูส่วนโค้งทั้ง3แต่ก็ได้ถูกทำเอแลนนะครับเตือนเอาไว้ว่าไม่มีใครสามารถรอดมาจากส่วนโค้งได้ในนีฟเองก็เช่นกันซึ่งในความฝันตอนนี้ครับในนีฟนั้นก็ได้มีลูกกับทางพี่รานมันดาโกรันพร้อมกับทางเพอร์ลินแล้วก็พี่แมทที่ได้มาเยี่ยมลูกสาวของเธอด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าพอตกดึกนะครับบ้านของทางในนีฟนั้นก็ได้ถูกโจมตีโดยเหล่าโทรอสซึ่งโทรอสนะครับก็สามารถสังหารพี่แมทเพอร์ลินแล้วก็ทางรานมันดาโกรันสามีของเธอไปได้แต่ก็ปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นเองครับประตูทางออกนะครับก็ได้เปิดขึ้นมาซึ่งในนี้นะครับก็ได้ทบทวนถึงเรื่องราวนะครับที่บอกไปว่าทางออกนั้นจะปรากฏเพียง1ครั้งเท่านั้นแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับเธอครับจะได้อุ้มลูกของเธอและออกมาจากประตูนั้นแต่ก็ปรากฏว่าเธอนั้นได้ออกมาคนเดียวนะครับซึ่งทั้งเอเกรนแล้วก็ทางเอแลนนะครับที่กำลังนอนอยู่ที่เห็นในนี้ออกมาก็รู้สึกใจเป็นอย่างมากและพยายามที่จะเข้าไปปลอบในนี้ที่กำลังเศร้าสร้อยอยู่